สดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Guide ค่ะกับช่วงสัปดาห์แห่งความรักที่เบ่งบานนะคะของเดือนกุมภาพันธ์นี้นี่เองแม้ว่ายังเป็นช่วงโควิด-19 ก็ตามค่ะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีความรักให้กันและกันอย่าอายที่จะบอกรักกันนะคะเริ่มจากคนในครอบครัวก่อนได้เลยค่ะส่วนสัปดาห์นี้พ่อแพรนะคะก็นำภาพยนตร์แล้วก็รายการดีๆจากทรูวิชั่นมาให้คุณผู้ชมได้เลือกรับชมกันเช่นเคยส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบภาพยนตร์แนวชีวประวัติบุคคลที่สร้างมาจากเรื่องจริงเนี่ยห้ามพลาดเลยค่ะกับผลงานของนักแสดงคุณภาพผู้ล่วงลับอย่างเชดวิก บอสแมนนะคะซึ่งเขาก็ได้ฝากผลงานที่น่าจดจำเอาไว้มากมายและหนึ่งในนั้นค่ะก็คือภาพยนตร์เรื่อง42ค่ะกับการรับบทเป็นแจ็คกี้โรบินสันนักเบสบอลผิวสีชื่อดังผู้ที่ทลายกำแพงของคำว่าชนชั้นสังคมระหว่างสีผิวผ่านการแสดงนำเต็มตัวเรื่องแรกของเชดวิก บอสแมนที่ทำให้เขานั้นแจ้งเกิดในวงการฮอลลีวูดจนนำไปสู่การเป็นแบล็คแพนเธอร์ซูเปอร์ฮีโร่ที่โด่งดังสุดขีดแล้วก็ยังอยู่ในใจของใครหลายๆคนนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังร่วมด้วยนักแสดงคุณภาพมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นแฮร์ริสันฟอร์ดและนิโคลเบฮารีมาร่วมรำลึกถึงเชดวิก บอสแมนนักแสดงคุณภาพผู้จากไปในวัยเพียงแค่43ปีแต่การแสดงของเขายังคงเป็นที่จดจำของขอบภาพยนตร์ไปตลอดกาลเหมือนกับที่แจ็คกี้โรบินสันนั้นถูกจดจำในกีฬาเบสบอลตลอดกาลเช่นเดียวกันค่ะในเรื่อง42ตำนานนักขวดสถานโลกศุกร์ที่18กุมภาพันธ์20นาฬิกาทางทรูฟิล์ม1ช่อง115และ222ค่ะมาชมภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้กันบ้างนะคะในภารกิจสุดจี๊ดของสาวๆเมื่อพวกเธอนั้นจะต้องสลัดลุคสาวเปรี้ยวแซ่บเพื่อมารับภารกิจคุณแม่มือใหม่ผ่านเรื่องราวของ5ครอบครัวที่ชีวิตต้องมาเผชิญหน้ากับการตั้งครรภ์สุดครื้นเครงค่ะโดยได้5สาวตัวแม่แห่งวงการฮอลลีวูดค่ะนำโดยแคมเมรอนดีแอชเจนนิเฟอร์โลเปสอลิซาเบธแบงค์บรุคลินเดเกอร์และแอนนาเคนดริกนำแสดงนั่นเองค่ะใครที่เคยเป็นสาวที่ทั้งเป๊ะปังโปรไฟล์เลิศแต่ว่ากำลังจะเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่เล่าถึงคู่รักหลากคู่ค่ะที่กำลังเผชิญกับอีกก้าวหนึ่งของชีวิตนั่นก็คือการมีลูกซึ่งความสุขที่ได้นั้นจะคุ้มกับสิ่งที่พวกเธอต้องสูญเสียไปหรือเปล่าติดตามกันได้ในเธอเลิศเชิดป่อง What to expect when you are expectingเสาร์ที่19กุมภาพันธ์20นาฬิกาทาง True Film 2ช่อง136และ223ค่ะและยังเอาใจคอภาพยนตร์ที่สร้างมาจากเรื่องจริงของวาซิลีซายเซฟวีรบุรุษแห่งสหภาพโซเวียตที่ปลิดชีพทหารนาซีไปมากกว่า300รายในยุทธการสตาลินกราดในสงครามโลกครั้งที่2ระหว่างสหภาพโซเวียตและเยอรมันใครที่ชอบภาพยนตร์เกี่ยวกับสงครามแนวคิดแล้วก็กลยุทธ์การต่อสู้ของนักรบในการทำสงครามเนี่ยต้องติดตามเลยค่ะอย่าพลาดชมภาพยนตร์ที่สร้างมาจากเรื่องจริงของนักรบในสงครามระหว่างนักแม่นปืนระดับปรมาจารย์ของฝ่ายเยอรมันกับนักแม่นปืนลูกชาวบ้านธรรมดาจากสหภาพโซเวียตที่เรียนรู้การยิงปืนจากคุณปู่ในการล่าสัตว์ป่าส่วนใครนั้นจะเป็นฝ่ายแพ้และทำไมพวกเขาจึงกลายเป็นตำนานในสงครามครั้งนี้ติดตามกันได้ค่ะในกระสุนสังหารพลิกโลก Enemy at the Gate อาทิตย์ที่20กุมภาพันธ์20นาฬิกาทาง True Movie Hit ช่อง135และ224ค่ะและมาชมภาพยนตร์แนวดราม่าการเมืองจากเกาหลีใต้กันบ้างนะคะกับเรื่องราวการฆาตกรรมสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นกับภรรยาของผู้พิพากษาค่ะจนนำไปสู่ปมการเมืองและความแค้นส่วนตัวใครที่ชอบภาพยนตร์หักมุมที่คาดเดาตอนจบไม่ได้เนี่ยห้ามพลาดเลยค่ะไปร่วมลุ้นกับการหาหลักฐานมาเอาผิดฆาตกรที่มีเวลาและชีวิตเป็นเดิมพันในผลงานจากนักแสดงระดับฝีมือจากแดนกิมจินำโดยจีจินฮีฮาจองอูและยุนเซอาใน Parallel Life หลอนอมหิตศุกร์ที่18กุมภาพันธ์20นาฬิกาทาง True Film Asia ช่อง116และ237ค่ะ
และมาคลายเครียดนะคะกับภาพยนตร์ตลกคอมเมดี้จากเกาหลีใต้กันค่ะกับเรื่องราวกลุ่มนักวิจัยที่ขโมยศพเพื่อไปศึกษาในการรักษาโรคมะเร็งจนเกิดเรื่องวุ่นๆตามมามากมายค่ะกามากินสตอรี่อย่าพลาดชมภารกิจขโมยศพทั้งศพจริงและศพปลอมของทีมนักวิจัยที่ชุลมุนวุ่นวายครบทุกรสการันตีด้วยรางวัล The Comedy Award ครั้งที่4ในงาน Miss Song Sang Short Film Festival เทศกาลภาพยนตร์สั้นของเกาหลีใต้ในเหนือร่างกายที่ตายแล้ว Over My Dead Body อาทิตย์ที่20กุมภาพันธ์20นาฬิกาทาง True Film Asia ช่อง116และ237ค่ะและสำหรับคอภาพยนตร์คนไหนที่อยากม่วนนะคะก็ขอชวนมาดูภาพยนตร์รักอารมณ์ดีชวนฮาไปกับทีมนักแสดงชาวอีสานที่จัดเต็มทีมนักแสดงตัวท็อปทั้งก้องห้วยไร่เบิ้ลปทุมราชธัญญาอาสยามลำไยไหทองคำแซคชุมแพและนักแสดงตลกแถวหน้าของไทยนำโดยนักคอมชวนชื่นอีทโปงลางและอีกมากมายมาให้คุณผู้ชมได้หัวเราะกันจนน้ำตาไหลและก็ยังได้ฟังเพลงเพราะๆจากเหล่านักร้องลูกทุ่งอีกด้วยค่ะส่วนเรื่องราวจะสนุกขนาดไหนนั้นไปชมตัวอย่างกันเลยค่ะฮักแพงค่ะก็แปลว่ารักใครคือภาพยนตร์ที่เล่าเรื่องราวความผูกพันของชาวอีสานและการถ่ายทอดวัฒนธรรมที่สืบทอดมายาวนานอย่างหมอลำผ่านเรื่องราวความรักมิตรภาพและครอบครัวผ่านเสียงดนตรีที่ผสมผสานดนตรีพื้นบ้านแล้วก็ร็อกสมัยใหม่เข้าด้วยกันจนกลายเป็นผลงานเพลงประกอบภาพยนตร์ในซิงเกิลเพลงฮักแพงที่มียอดวิวทะลุหลัก5ล้านไปแล้วค่ะอย่าพลาดชมภาพยนตร์ไทยอารมณ์ดีรับประกันความฟินความฮาแถมยังได้ฟังเพลงเพราะๆในฮักแพงศุกร์ที่18กุมภาพันธ์20นาฬิกาทางช่อง True Thai Film ช่อง137และ236ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีโปรแกรมภาพยนตร์ที่น่าสนใจมาให้คุณผู้ชมได้เลือกชมกันตามตารางนี้เลยค่ะภาพยนตร์กันไปแล้วนะคะเรามาดูกันว่ารายการวาไรตี้ในช่วงสาระและรายการบันเทิงมีอะไรน่าสนใจกันบ้างไปชมกันเลยค่ะมาชมซีรีส์แนวไซไฟผสมคอมเมดี้กันดีกว่าค่ะกับ Future Man ที่ซีซั่นนี้นะคะก็เป็นซีซั่นที่3แล้วแล้วก็เป็นซีซั่นสุดท้ายแล้วด้วยค่ะไปชมตัวอย่างกันเลยค่ะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการท่องเวลาอีกครั้งจะเป็นยังไงต้องติดตามกันค่ะใน Future Man ซีซั่น3ทุกวันอาทิตย์เวลา21นาฬิกาทาง True Series ช่อง240ค่ะมาดูเทศกาลดนตรีที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกนะคะอย่างเทศกาล Tomorrowland ซึ่งก็เป็นเทศกาลดนตรีแนว Electronic Dance ค่ะแต่ว่าครั้งนี้นั้นจะแสดงท่ามกลางความสวยงามที่สกีรีสอร์ทของฝรั่งเศสกันค่ะโดยมีฉากหลังนะคะก็คือเทือกเขาแอลป์ที่เต็มไปด้วยหิมะค่ะเทศกาลดนตรี Tomorrowland Winter อาทิตย์ที่20กุมภาพันธ์เวลา21นาฬิกา30นาทีทาง True Excite ช่อง118และ340ค่ะ Thank you friends Thank you our country And see you soon on the road Bye bye And don't forget to follow Tomorrowland's pages on socials And our pages Offenbach Follow Offenbach on Instagramอร่อยจากประเทศเกาหลีกันบ้างนะคะโดยเหล่าเชฟแต่ละคนเขาก็จะพาไปดูถึงแหล่งวัตถุดิบแล้วก็แนะนำเมนูใหม่ๆให้เราได้ชมกันค่ะยังมีอีกหลายวัตถุดิบเลยนะคะแล้วก็อีกหลากหลายเมนูให้เราได้ดูกันในรายการ All That Recipe ปรุงเมนูเลิศรสทุกวันจันทร์เวลา21นาฬิกาเริ่ม14กุมภาพันธ์ทาง True Excite ช่อง118และ340ค่ะถึงฉลามนะคะคนก็มักจะนึกถึงความโหดร้ายการไล่ล่าแล้วก็การฆ่าเพื่อเอาหูฉลามมาขายนั่นเองค่ะจนต้องมีนักอนุรักษ์นั้นมาเรียกร้องให้อนุรักษ์ฉลามไว้จะเป็นยังไงไปชมตัวอย่างกันเลยค่ะ
จะเป็นยังไงติดตามกันได้ค่ะใน Saving Jaws เซฟฉลามเสาร์ที่19กุมภาพันธ์เวลา21นาฬิกาทาง True Explore Y ช่อง39และ559ค่ะเราเคยแนะนำเรื่องราวของ Chatsworth House นะคะพระราชวังชนบทขนาดใหญ่ของอังกฤษไปแล้วแต่ว่าตอนนี้จะเป็นการบอกเล่าความสวยงามของที่นี่ในช่วงคริสต์มาสกันค่ะติดตามกันได้ค่ะใน Christmas at Chatsworth House Christmas ที่ Chatsworth House ศุกร์ที่18กุมภาพันธ์เวลา21นาฬิกาทาง True Explore Live ช่อง560ค่ะ There's no way like Chatsworthเรามาดูวิถีเกษตรกรรมยุคใหม่ในยุค 4.0 กันนะคะที่มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาปรับใช้ค่ะใช่ Farmer 4.0 เกษตรยุค 4.0 จันทร์ที่14กุมภาพันธ์เวลา 21:30 นาทีทาง True Explore สายช่อง561ค่ะDigital technology support them and could contribute to the greening of agriculture. In other words, more natureThrough more technology. ก่อนที่คุณผู้ชมนั้นจะใช้สิ่งของเสื้อผ้าเครื่องใช้ต่างๆเคยคิดไหมคะว่าจะทดสอบกันก่อนหรือเปล่าว่าเป็นยังไงกันนะเราต้องมาดูรายการนี้กันค่ะสมราคาที่คุณต้องจ่ายจะเป็นยังไงต้องไม่พลาดนะคะนาย on the test bench ทดลองเครื่องก่อนติดตั้งจันทร์ที่21กุมภาพันธ์เวลา 21:30 นาทีTang True Explore Size ช่อง561ค่ะ Very strong synthetic fiber that has already been used in racing tires. เป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้ก็มีเรื่องราวที่หลากหลายแนวมากๆให้คุณผู้ชมนั้นได้เลือกชมกันใครชอบแนวไหนวางแผนเลือกชมกันได้เลยนะคะแล้วก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายรายการกันแล้วใครที่อยู่บ้านไม่ได้ไปไหนก็อย่าลืมติดตามรายการ The Guide และ True Visions กันด้วยนะคะวันนี้พ่อแพทย์และทีมงานต้องลาไปก่อนไม่ประมาทกาดอย่าตกนะคะสวัสดีค่ะ